ทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งวีระเทศป้อมผันกองกลางทรูบแบงค์คอกยูไนเต็ดเป็นกัปตันทีมชุดลุยฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี f าอินเตอร์อเนชันแนลเอแมตพบรัสเซียและวเวียดนามกองกลางวัย27ปีเป็นกำลังสำคัญของทัพช้างศึกในยุคข,ของมาซาทาดาอิชิอิมาตลอดโดยมีชื่อติดทุกชุด ตั้งแต่แมตช์อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเอเชียนคัพ2023ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียและได้ลงสนามครบทั้ง9นาะก่อนที่จะเห็นถึงความเหมาะสมหลังได้มีการปรึกษาพูดคุยกับนายกสมาคมแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมครั้งแรกโดยมีเอลิสดอลลก กองหลังบาลียูเนเตดเป็นรองกัปตันมาดามแป้งนายกสมาคมกล่าวว่าแคมป์ครั้งนี้เราขาดผู้เล่นระดับซีนีหลายคนเพราะแผนงานของโคชอิชิอิตต้องการให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหตุผลก็เพื่อเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์อาเซียน2024ล่วงหน้าจึงได้มีการปรึกษาในเรื่องตำแหน่งกัปตันทีมก่อนเห็นถึงความเหมาะสมตรงกันโดยมอบหมายให้วิรเทพป้อมพันทำหน้าที่ครั้งแรกเพราะเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักที่อยู่กับทีมมาตลอดและมีประสบการณ์ส่วนรองกัปตันทีมจะเป็นเอลิสดอลล์อีกหนึ่งพี่่่วยสื ได้ทั้งกับกลุ่มนักเตะไทยและลูกครึ่งฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่รวมถึงทีมชุดนี้ด้วยเชื่อว่าทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและอย่างน้อยเราจะได้เห็นผู้เล่นแห่งอนาคตที่จะขึ้นมาเป็นแกนหลักให้ทีมชาติไทยต่อไปได้